ไอซ์พาทุกคนมาดูทั้งสินค้าของแฮปปี้ซันเดย์มีของกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่พันชิ้นค่ะรวมเป็นมูลค่าทั้งหมดอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซส์สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกับไอซ์แบบภาคสนามค่ะไอซ์พาทุกคนมาดูทั้งสินค้าของแฮปปี้ซันเดย์ซึ่งเราเพิ่งมีการย้ายคลังมานะคะแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะพามาดูเพราะมันเป็นคลังที่แบบเก๋คลังที่เลิศที่แบบว่าไอ้อะเปลี่ยนมาหลายที่แล้วก็ที่เนี่ยคือเป็นที่ที่แบบว่าทำให้การส่งของไปได้ดีที่นี่คือที่สุดซันค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าของของเรามีเยอะแค่ไหนมีวิธีการทำงานยังไงตอนนี้ทุกคนจะส่งของไปที่บ้านเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งต้องพบเจอการส่งของนี่เสียงแควแควมากก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างใหญ่ลำเกินมากเลยแนะนำบุคลากรก่อนค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องแพนนะคะเป็น Stock and Store Coordinator เป็นคนที่แบบว่าจัดการว่าแบบว่า Stock and Store เธอต้องอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรอะไรอย่างงี้ซึ่งบรรยากาศที่นี่รู้สึกว่าแบบเลิศมั้ยเลิศก็คือบอกว่าทำงานได้แบบราบรื่นมากๆก็คือปัญหาน้อยมากๆเลยก็คือที่นี่ชอบมากคือน้องแพนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แบบว่ารับมาเพื่อแบบจะมากิจกรรมนี้เลยเพื่อแบบว่าสต็อกก็เหลือเท่าไหร่กี่อันกี่อันอะไรยังไงใกล้หมดแล้วนะคะพี่ใหญ่ต้องสั่งเพิ่มแล้วก็แบบโตแล้วเก็บของยังไงของตรงไหนอยู่ที่ร้อนได้ของไหนที่เย็นก็คือว่าน้องแพนเป็นคนจัดการนะคะส่วนคนนี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเอาแม่ของเรานะคะ คุณมนแบรนด์แมเนเจอร์เขานี่ก็แบบมาดูกิจกรรมกิจการนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะว่าแฮปปี้ซันเดย์เนี่ยมีของกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่พันชิ้นค่ะและนี่ก็คืออาณาจักรของชุดมาของแฮปปี้ซันเดย์ค่ะเพื่อนแบบว่ากว้างขวางสุดลูกหูลูกตามากเลยอันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าลายเบลนะคะแล้วก็นี่เป็นลายแบบว่ามีเจ้าหญิงแอเรียลแล้วก็เป็นลาย Toy Story ที่เห็นไหมคะว่าโทษนะคะนี่คือจะหมดแล้วค่ะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลายน้องดาวนะคะคือมีอยู่แค่นี้เช่นเดียวกันทุกอย่างแบบเรียงไว้อย่างสวยงามตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะวันนี้ค่ะทุกคนก็จะมีน้องชูก้านะคะเป็นตุ๊กตาของเรานอนเรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะเป็นแบบภาพพกผมแอรีเอลภาพพกผมราพันเซลภาพลูกคู่ต่างๆแล้วก็แบบว่าเป็นแบบออปอสต้องโปสเตอร์เฮ้ยแบบของทุกอย่างมันเรียงกันอยู่อย่างนี้มันดูน่าช้อปปิ้งมากเลยอ่ะก็คือเนี้ยยังเหลืออยู่หรอยังเหลืออยู่อันนี้คือผมเหลือน้อยไม่รู้เขาวางขายที่ไหนดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหลือประมาณ4คู่แล้วก็นี่ที่คาดผมที่ดิฉันใส่อยู่ทุกวี่วันเอาแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นบริการเสริมที่น่ารักมากของ Happy Sunday เนื่องจากว่าชอบมีคนมาขอแบบว่าพี่ไอค่ะซื้อนี่เป็นของวันเกิดเพื่อนอันนี้เพื่อนรับปริญญาอันนี้แบบว่างานคุณแม่งานคุณพ่อต่างๆก็คือนี่สามารถกด request ได้นี่ค่ะ HBD เป็นแบบภาพ Miss Sunday แบบว่าไอ้พี่มดนะเพื่อนจะได้รู้ว่าเราซื้อมาให้ในโอกาสวันเกิดไม่ได้ว่าให้เฉยๆอะไรอย่างงี้ Special for you ใดๆก็คือเป็นแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทางแบรนด์อ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยความสุขของคุณลูกค้าต้องเปิดกล่องขึ้นมามันคือสำคัญมากเพราะฉันก็แบบใครที่แบบรับปริญญาอย่างเงี้ยคอนแกรทูเลชั่นแต่งงงแต่งงานอย่างเงี้ยนึกว่าสั่งได้ Happy Sunday ไม่ได้สั่งให้แค่ตัวเองได้คนเดียวสั่งให้ใครก็ได้เพราะว่าเราแบบเป็นแบรนด์แห่งความสุขค่ะแมสก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวต้องใช้แล้วอันนี้กระดาษซับหน้ามันก็คือมีแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายของโลกนี่คือทั้งกระบุงไม่มีแล้วนะคะคือนี่เดี๋ยวดิฉันต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าไม่น่าจะต้องใครจะได้เป็นคนได้กดน่าจะไม่มีให้กดแล้วก็คือรับกลับหนึ่งก็เนี่ยแหละของเฮปปี้ซันเดย์ก็จะแบบหมดเก่งจุดแข็งก็คือของน่ารักมากจุดอ่อนคือ so out ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ไอเทมไหนของเฮปปี้ซันเดย์ต้องรีบกดนะคะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นอาณาจักรของน้องฟลาวเดอร์ที่แบบว่าว่ายลอยๆอยู่ข้างบนค่ะเฮ้ยทุกคนนี่ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนี่มีคนช็อปชุดนอนเป็นว่าเล่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็คือเนี้ยคุณน้องคนสวยที่ผูกโบตอนทำงานด้วยก็กำลังแพ็คอยู่ซึ่งนี่คือเป็นสเตชันขออนุญาตแอบดูนะคะตึ๊ด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 ติดแพ็คป้าป้าปึ๊บโอ้ชำนาญมากชำนาญมากแล้วก็ยิงบาร์โค้ดอุ้ยอึ๊ดตึ๊บแล้วก็ย้อนไปตรงนั้นโอ้ my god ทีมงานคือแบบว่าแพ็คอย่างแบบสุดยอดมากขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะวันนึงแพ็คประมาณกี่ร้อยกี่ล้านอันคะ1ล้านอันค่ะนี่ก็เป็นอาชีพในฝันเลยนะรู้สึกเหมือนแบบได้อยู่ตรงแบบแคชเชียร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยปึ๊บๆๆๆๆๆๆนี่กล่องพลาสติกของเรานะคะก็จะมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็จะมีความแบบว่าอ่ะ Make Everyday Your Happy Sunday คือจำไม่เลยว่ามีช่วงนึงที่แบบว่ากล่องอ่ะคือขาดตลาดเพราะว่าคนซื้อของเยอะมากแล้วกล่องมันไม่พอมันไม่ทันก็เลยส่งกล่องเสียมตาลไปแล้วก็คือมีลูก
สิทธิ์ของอาจารย์โต้นะคะทักก็บอกว่าอาจารย์คะหนูไม่ได้จะไหว้นะคะแต่ว่าแฮปปี้ซันเดย์ทำไมหนูไม่ได้กล่องสีขาวก็คืออยากให้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็แปลว่ากล่องมันขาดสักแต่ว่าเราก็จะไม่ให้ขาดค่ะพยายามสั่งมาในสมัครส่วนค่ะทุกทีขอบคุณมากอ่ะติดตามกันได้ที่ช่องทางตามนี้นะคะกด F กันได้นะคะ เหล่าเครื่องสำอางต่างๆซึ่งเราอ่ะเก็บไว้ในห้องแอร์เพื่อรักษาคุณภาพของต่างๆให้ที่สุดคือมีแบบน้ำหอมแท่ง7สีสครับลิปสติกทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเราแบบเก็บไว้ในห้องแอร์หมดเลยน้องถูกดูแลเก็บรักษาอย่างดีนะคะอยู่ในห้องแอร์ดูสิเห็นไหมน้องลิปสติกอันนี้คือของหมดไปเพราะเพิ่งจัดโปรโมชั่นเนี่ยค่ะของทุกอย่างก็คืออยู่ในห้องแอร์หมดเลยนี่นะคะเป็นสเตชันถัดมาพอคุณน้องเขาบีแพ็คเสร็จปุ๊บไอ้ตะกร้านี่ก็จะไหลมาเจอคุณพี่ซึ่งพอทิ้งออกมาปุ๊บเนี่ยใบปะหน้าก็คือมีโลโก้เราด้วยจ้าแล้วคุณพี่ก็นำใบนี้ไปแปะบนกล่องทุกอย่างก็คือเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็1 2ไปไหนต่อ1 2ไปสเตชั่นถัดไปค่ะแล้วก็จะมีรถมารับนะคะก็คือมาทั้งทีนะคะแม้ว่ามันจะอยู่สูงแค่ก็ตามดิฉันก็ต้องเดินขึ้นมาก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าข้างบนเป็นไงบ้างเขาบอกข้างบนของเยอะมากโอ้นี่ค่ะของเราทั้งหมดเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะก็คือทั้งหมดของแฮปปี้ซันเดย์หมดเลยค่ะนี่นะคะน้องๆถูกวางไว้แบบนี้ก็คือแบบว่ามีแบบการแรปนี่การห่อพลาสติกไว้อย่างเรียบร้อยเนาะก็คือแบบมีหลายชั้นเลยก็คือเนี่ยก็จะมีชั้นทั้งข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในแต่ละตัวคือมีแบบว่าการเก็บไว้อย่างดีน้องเฟลเดอร์สามารถกดได้นะคะน้องน่ารักมากเป็นแบบหมอนผ้าห่มค่ะขึ้นค่ะกดได้เลยค่ะก็คือสิ่งนี้ทุกคนจะเห็นว่าแบบแหวนปกติคืออะไรนี่คือเป็นแผ่นกันเชื้อไวรัส 99.99% อันนี้ขอถามคุณผู้ชมไปแล้วกันว่าถ้าทำมาแล้วคุณผู้ชมจะซื้อหรือเปล่าสนใจซื้อกด1ค่ะซื้อกด1เข้ามาค่ะกด1เข้ามาลัวๆข้างล่างนี่ไลฟ์เหรอลองกดเข้ามาดูน่ารักจริงเราก็ออกแบบเป็นไลน์ก็ได้กด1ค่ะก็คือจากการสืบมานะคะน้องโซโกะจังเนี่ยเขามีมาแล้ว8ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ชื่อโซโกะอ่ะแปลว่าโซโกะคือแปลว่าคลังสินค้าแล้วก็เติมคำว่าจังทุกคำนะคะอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วว่าการส่งสินค้ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญมากเพราะว่าอยากแคร์ความสุขของลูกค้ามากแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วนั้นการส่งสินค้าเป็นแบบว่าจุดแบบจุดหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เราจะส่งสินค้าได้อ่ะเราต้องขายของให้ออกก่อนซึ่งตอนนี้มันมีหิวแล้วจะขอ move ตัวไปที่คาเฟ่แล้วก็ไปกินข้าวเดี๋ยวไปนั่งมองมอยกันค่ะแล้วเรียบร้อยค่ะมาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วอะกว่าที่มันจะถึงขั้นตอนที่บอกว่ามีคลังสินค้าส่งของลูกค้าเนี่ยจุดที่รู้สึกว่ายากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาของแม่ค้าออนไลน์ก็คือการขายของซึ่งวันนี้ไอ้มีตัวช่วยมาเล่าให้ฟังค่ะคือเป็น LINE Shopping เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์แบบใหม่ที่พูดเลยว่ายอดขายของ Business นี่คือมีการพุ่งกระฉูดขึ้นมาจาก LINE Shopping เลยเพราะ1เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ลูกค้าเป็นใครมาจากไหนเธอชอบอะไรเขาอยากซื้ออะไรเราสามารถจะมาคุยกับลูกค้าคนเดิมได้ที่ Targeting ได้แบบง่ายๆเลยทุกคนคือมีไลน์อยู่แล้วไลน์คุยกับเพื่อนอยู่แล้วไลน์ official แท็กไปปุ๊บก็สามารถแบบว่าติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ได้อย่างเต็มที่คือเราไม่ต้องโฆษณาแบบหวานก็คือว่าคนที่จะเห็นโฆษณาเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าคนที่จะเห็นข้อความของเราคือคนที่เขาแอดเฟนเรามาคือคนที่เขาไม่ความสนใจของเราก็คือลดปังต่อมาก็คือเรื่องหน้าตาของหน้าร้านซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่พิเศษให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราอยากสร้างอาณาจักรอยากให้คนรู้สึกแบบว่าเข้ามาแล้วไม่มีความแบบสดใสปุ้งปิ้งกระดุกกระดิ่งซึ่งในไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยสามารถทำได้เขาจะมีฟีเจอร์ให้แบบสามารถแบบแต่งหน้าร้านของเราอ่ะให้รู้สึกเหมือนเป็นร้านของเราได้เลยคือเข้ามาก็คือแบบได้ความรู้สึกเป็นร้านของเราแล้วปุ่มกดเมนูหน้าไลน์
ช้อปปิ้งหรือว่าตอนส่งลิสต์แมสเซจต่างๆคือแบบเป็นของเราได้เลยเครียดได้เลยเต็มที่และสามารถแชทพูดคุยได้สามารถคุยกับคนจนเป็นได้ไม่หนีหายไม่ตายจากคือแบบเป็นคนจริงๆซึ่งเรียกว่ามันมีผลมากนะแบบบางทีอย่างเงี้ยเคยไหมแบบว่าซื้อแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ของหรือว่าหายไปถูกยกเลิกหรือว่าแบบไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งทางไลน์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วก็เนี่ยเรามีแอดมินสามารถพูดคุยต่อได้คือทำให้การซื้อขายอ่ะมันน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ต้องแบบหลอกเกอร์สุดท้ายที่ชอบมากของไลน์ช้อปปิ้งก็คือไม่คิด GP เลยค่ะทุกคนสักบาทสักแดงเดียวเนี้ยไลน์เขาก็ไม่คิดซึ่งจะบอกมันสำคัญมากนะคือ GP มันคือแบบว่าถ้าเกิดเราตั้งราคาไว้เท่านี้ถ้าเราขายได้เขาจะถอนหักเงินไปด้วยนะซื้อของไลน์คือไม่มีขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้ว GP อ่ะมันเป็นแบบต้นทุนแฝงที่บางทีอ่ะแม่ค้ามือใหม่ไม่ได้คิดเราคือเหมือนแบบเราก็แบบเหมือนแบบอาจจะล้มจมเจ๊งเอ่ยอะไรเอ่ยไปได้เลยเพราะแบบว่าเงินตรงนี้มันเยอะมากแต่คือของไลน์ก็คือไงไม่ต้องคิดเพราะว่าไม่คิด GP ค่ะขายได้เท่าไหร่คือเป็นเงินของเราทั้งหมดก็อย่าง Happy Sunday ก็มีการเปิดร้านในไลน์นะคะสามารถแอดไปได้ที่ @happy sunday store นะคะหรือว่าจะเป็น Line Shop ก็คือมีเหมือนกันสามารถไปช้อปปิ้งกันได้และก็ขอแนะนำเลยว่าใครที่เป็นนักธุรกิจมือใหม่ไม่รู้จะเปิดหน้าร้านที่ไหนดีที่นี่คือควรจะเปิดค่ะมันง่ายมากเข้าไปได้ที่ Line Shopping sellerแล้วก็กดสมัครฟรีได้เลยค่ะล็อกอินที่ปุ่มสีเขียวด้วยไลน์ส่วนตัวแล้วก็จะเห็นไลน์ OA ต่างๆที่เราเคยผูกเอาไว้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือกร้านไลน์ OA ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกับ Line Shop เสร็จปุ๊บก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมขายใน Line Shopping แล้วค่ะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์วิธีการติดตั้งหน้าร้านต่างๆและบ้านตัวแต่งต่างๆให้ในเดสคริปชั่นบอกด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยว่าทำยังไงอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นโปรค่าส่งกับไปซีไทยเริ่มต้นแค่19บาทให้กับพ่อค้าแม่ค้าของไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ในท้ายแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนเท่านั้นเปิดไลน์ออฟฟิเชียลเปิดไลน์ช้อปปิ้งค้าขายร่ำรวยตัวช่วยจัดเต็มผู้ช่วยที่เข้าใจคนขายได้ใจคนซื้อใครยังไม่มีร้านอย่าลืมมาเปิดร้านกันนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะดิฉันให้การบ้านคุณโบนไปว่า Happy Sunday ของเราเนี่ยมีของทั้งหมดกี่ชิ้นและเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่ตื่นเต้นมากนะหนิงก็คือตอนนี้เรามีของทั้งหมด100กว่า SKU ประมาณ 70,000 ชิ้น 70,000 ชิ้นที่อยู่ในคลัง 70,000 ชิ้น70,000 ชิ้นหู100กว่า SKU เล่าก่อนต้องมีคนถามแล้วว่า SKU คืออะไร SKU คือเป็นเรียกของแบบของโปรดักต์1อันน่ะเช่นสมมติว่าชุดนอนแอร์เรียลอย่างเงี้ยเรามีแขนยาวขายาวแขนสั้นขาสั้นชับบี้แบบ1ชับบี้แบบ2อันเนี้ยเรียกว่า4 SKU ซึ่งเรามีแบบนี้ทั้งหมด100กว่า SKU ซึ่งจะบอกว่ามันเยอะมากคือที่มีคนบอกว่าพี่ไอคะทำไมแบบไม่มีชุดนอนแบบว่าแบบว่าไม่หลายแบบคือตอนเนี้ยชุดนอน1แบบอ่ะทำมาแบบ4 SKU ก็ปวดหัวใจแย่แล้วคือมันก็แบบมีการแมเนจสต็อกว่าโอเคสต็อกนี้จะมากจะน้อยอันนี้ออกมากกันเองนะมันคือเนี่ย100กว่า SKU คือมีความแบบปวดหัวปวดเฮดมากเวอร์ฮะแต่ผมก็คือ 70,000 ชิ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด30ล้านบาทช็อปตอนรู้ตอนแรกก็คือช็อปเหมือนกันรู้สึกรวยแต่ตอนนี้ก็คือ30ล้านนานต้องอยู่ในคลังเดียวคือได้แหละจะบอกว่าทางธุรกิจอ่ะมันก็มีเงินหมุนเหมือนว่าอันนี้คือ30ล้านมันคือแบบว่ามันเป็นเงินที่แบบมันไม่มีจริงมันเป็นเงินของอนาคตก็คือแหละเป็นงานธุรกิจเนาะแล้วยังไม่พอนะแล้วหลอดเนี้ยเราก็ต้องมีเงินที่จะแบบว่าแบบลงทุนในคอลเลคชันต่อไปใช่ใช่บอยสีแต่ชิ้นอีกใช่คือบอกว่าตอนนี้เราแบบว่าทำคอลเลคชันใหม่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวมีส่งคำถามมาดิเน็ตมานี่เป็นคำถามจากแบบว่าชาวบ้านชุดนอนคอใหม่มาเมื่อไหร่คำนี้ชุดนอนจริงๆอะมีแบบว่าหลายลายหลายคอมากที่แบบว่าแพ็คเอาไว้ว่าจะทำใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบเร็วที่สุดเออที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดคือเป็นลายนี่ใช่แล้วก็คือเป็นไลน์ของแบรนด์เราเองคือแบบว่าน่าจะได้ช้อปปิ้งกันไลน์นี้เร็วที่สุดแล้วต่อมาก็คือมีสปอยไปแล้วใช่เป็นคอลเลคชันพิกซ่าปุ๊บปุ๊บขึ้นภาพไปเร็วก็คือแบบรักมากคืออันนี้แบบพวกเราตั้งใจทำกันมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่นอนมีอีกโอ้โหสามล้านอย่างเนี่ย100,000 SKU ก็คือตัวนั่นแหละคอลเลคชันพิกซ่านั่นแหละไม่ได้พูดเล่นๆ 100,000 SKU คือเรื่องจริงนะคะมีแพลนออกลิปทินไหมคะมีค่ะแต่ว่าจะสำเร็จไหมก็อีกเรื่องนึงมันมีคนหนึ่งถามว่าแฮปปี้ซันเดย์เจาะคุชชั่นไหมคะไม่คือทุกคนอ่ะเออเนี่ยบอกไปได้ก็ได้เนาะคือไม่มีคุชชั่นแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ว่าไม่มีคุชชั่นแล้วค่ะไม่ต้องรอไปรออยู่ไม่ต้องรอ
ไปซื้ออื่นได้เลยเพราะว่าเราทำไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ลองมาเยอะมากแล้วแล้วก็คือมันไม่จบสักทีทุกคนหมายถึงว่าไอ้ชอบน้องมันไม่ชอบน้องคนนี้ชอบน้องคนนี้ไม่ชอบคือเราไม่สามารถทำให้แบบประมาณ 6-7 คนของเราชอบได้แค่ 6-7 คนอ่ะมันถึงชอบตรงกันไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะทำของออกมาขายอ่ะทำไม่ได้ก็เลยยกเลิกก็คือใครที่รอคุชชั่นอยู่ขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าเราไม่ทำคุชชั่นแล้วเพราะว่าเราทำให้มันมีคุณภาพดีตามใจเราอ่ะไม่ได้ซึ่งต่อกันที่คำถามนี้ที่แบบมีคนถามเข้ามาปัญหาที่พบบ่อยคืออะไรนี่แหละค่ะนี่แหละคือพี่ไอรู้สึกว่าเป็นเรื่องของผู้ผลิตเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้เราควบคุมได้ประมาณหนึ่งปัจจัยที่เราควบคุมได้คือเนี่ยเหมือนแบบว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เองส่งของเนี่ยก็แบบควบคุมไม่ได้ประมาณหนึ่งหรือเปล่าคือพอเราแบบว่าใช้แบบว่าซัพพลายเออร์ทั้งนั้นๆๆเยอะๆเนี่ยมันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากเลยเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของเราคือเราควบคุมได้แค่การออกแบบการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าควบคุมไม่ได้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็คือตอนเริ่มแรกๆมีล้มบ้างไหมคะทำไมถึงกลับมายืนได้ก็ล้มลุกตลอดนะเซมอ่ะอ๋อเซมไม่เคยล้มเพราะว่าไม่ได้ล้มแบบล้มตึงการทรงตัวทั้งดีเพราะเราไม่เคยไปแรงเดี๋ยวได้บอกว่าเราทำแบบค่อยๆทำแบบสูสีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พุ่งแรงก็เลยจะไม่ได้มีแบบความเสี่ยงอะไรมากมายเนาะไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าหนูใช้โซดาป๊อปหมดแล้วสามารถกดซื้อที่ไหนบ้างคะคือนี่สักหน่อยนะก็คือหมดจากโลกนี้แล้วตอนนี้คือแบบว่าครีมบลัช5สีคือแบบโซเอาท์แบบหมดแล้วไม่มีแล้วก็จะไม่มีลายนี้ออกมาอีกเพราะแบบว่าเป็นแบบหมดแล้วค่ะแต่ว่าจะมีลายใหม่ออกมาซึ่งจะมีลายใหม่ที่เป็นสีใหม่และก็จะมีลายใหม่ที่เป็นสีเดิมพี่พูดเลยว่าทุกคนต้องกว้านซื้ออาจจะต้องเหมือนแบบเก็บเงินเอาไว้แล้วก็แบบว่าเตรียมตัวกดเพราะว่าทุกลายและทุกสีมันแบบค่อนข้างจะลิมิตแท็กมากจริงๆคือของที่แบบไม่มีไม่ได้ค่ะสุดท้ายคำถามนี้ว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากก็ไปถามจริงจังถามว่าเรื่องเงินทุนค่าควรกู้เพื่อให้ทำทุกอย่างโฟลว์ขึ้นหรือว่าใช้เงินเก็บจะได้ไม่เป็นหนี้เพิ่มเติมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าธุรกิจทุกธุรกิจเลยอ่ะมันรันด้วยเงินทุกคนคือต้องมีเงินถึงทำธุรกิจได้เนาะซึ่งส่วนตัวอ่ะตอนที่เริ่มอ่ะไอไม่ได้ไปกู้ยืมใครมาเลยไอใช้แบบเงินเก็บส่วนตัวทั้งหมดที่มีแล้วก็เพิ่มเติมเงินเก็บไปเรื่อยๆในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะอินมากไงเพราะว่าเงินเราว่าให้เก็บเงินดีกว่าหมายว่าแบบว่าเรารู้ว่าเป้าหมายเราคือทำธุรกิจใช่ปะเราก็เก็บเงินเพื่อให้แบบว่าทำธุรกิจตรงนี้ให้ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดจะก้งจะกู้หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบ next step ไหมให้มันรู้แล้วว่ามันแบบว่ามันมีทางไปของมันได้อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าจะกู้ยืมคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยที่ไม่ลำบากก็อาจจะได้แต่รู้สึกว่าถ้าเราสร้างมันด้วยแบบพละกำลังน้ำพักน้ำแรงของเราแบบจากตัวเราทั้งหมดจริงๆอ่ะเราก็จะอินกับมันมากแล้วเราก็จะไปทำมันได้ดีเพราะแบบว่ามันคือแบบทั้งหมดของเราจริงๆเนี่ยค่ะเอาวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดไม่มากก็น้อยกับธุรกิจนะคะแล้วก็พาไปชมมาแล้วว่าคลังสินค้าของ Happy Sunday ยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วก็คิดว่าต่อไปนี่ก็ขอให้ Happy Sunday จงเจริญขอให้ Happy Sunday แบบว่าขยายกว้างไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะทำของดีมีคุณภาพของน่ารักของให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เราจะ make every day your happy sunday นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ